เรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากท่านกรจาติกวณิชมาพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านวันนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าประเทศไทยปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ค่อนข้างจะเป็นปีแห่งการแสวงหาโอกาสใหม่ๆหลายๆคนก็ต้องยอมรับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยภาวะต่างๆมากมายนะทำให้ธุรกิจภาคเอกชนและภาครัฐต่างๆเนี่ยต้องมีการปรับตัวกันอย่างมโหฬารโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งก็เป็นเกือบทุกทวีปทั่วประเทศทั่วโลกนะฮะโทษแต่ในภาวะวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งมันก็ต้องมีสิ่งที่ดีมาบ้างไม่มากก็น้อยไม่ช้าก็เร็วซึ่งผมถือว่าในเมื่อเมฆหมอกครึ้มไปหมดนะฮะเป็นมาหลายเดือนแล้วในปีใหม่เนี่ยเราคงจะมีโอกาสเห็นฟ้าใสเกิดขึ้นบ้างเรื่องแรกที่จะขออนุญาตท่านประธานพูดก่อนที่จะลงในรายละเอียดครับผมคงจะพูดถึงเรื่องของหลักการและนโยบายค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งแต่ท่านจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนโยบายภาครัฐภายใต้การนำของพระท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านมีความมุ่งหวังที่อยากจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเป็นอันดับแรกครับเพราะว่าถ้าเราแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้แล้วเนี่ยปัญหาอื่นก็จะดีตามมาท่านนายกเองเนี่ยก็พยายามรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะในประเทศและต่างประเทศตลอดจน NGO หรือผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ทางด้านธุรกิจนะฮะมากมายพอสมควรนะฮะตั้งแต่รับตำแหน่งตลอดจนก็ได้ฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารประเทศในระดับภาคราชการนะจากปลัดกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจซึ่งก็มีหลายกระทรวงตามที่ท่านทราบเราก็ได้นำมาวิเคราะห์วิจัยนะฮะตลอดจนเรื่องของนักวิชาการด้วยนะครับจากสถาบันต่างๆมากมายผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีประสบการณ์ในอดีตในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมาวิเคราะห์วิจัยกันแล้วก็มาตกตะกอนกันนะครับ brainstorm แล้วก็ตกตะกอนกันแล้วออกมาเป็นมาตรการต่างๆตามที่ทุกท่านได้เห็นอยู่เรื่องของอสังหาริมทรัพย์นั้นนี่ต้องเรียนตามตรงว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเป็นปัจจัย4เป็นความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่ควรจะมีแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยเนี่ยดีขึ้นซึ่งทางรัฐบาลเองเนี่ยได้เลยเห็นความสำคัญของนโยบายเรื่อง การดูแลภาคส่วนของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยให้ดีขึ้นคือเรามาลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราทำอย่างไรที่ทำให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยหนึ่งเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะผลิตที่อยู่อาศัยเนี่ยให้ตรงตามความต้องการของตลาดในราคาที่ไม่แพงนักในทำเลที่ดีในการเดินทางที่คมนาคมดีสาธารณูปโภคดีแล้วก็ในระยะเวลาที่สมควรเสร็จตามสัญญาส่วนในภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุก่อสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งภาคบริการต่างๆธุรกิจการทำเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆมันก็สอดคล้องเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันมาถ้าบ้านขายดีคอนโดขายดีหลายๆอย่างก็จะดีตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างงานซึ่งมีอยู่ประมาณ 3.2 ล้านคนทั่วประเทศนะครับถือว่ามาก
นะก็จะทำให้เกิดภาวะคนไม่ตกงานมากเกินไปนะคือการบูรณาการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงต้องดูไปถึงภาพรวมใหญ่นะฮะว่าทำยังไงเนี่ยเม็ดเงินต่างๆที่อยู่ในระบบเนี่ยในประเทศไทยสามารถไหลเวียนได้หลายหลายรอบในระยะเวลาสั้นๆการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนี่จำเป็นนะครับเริ่มจากท่องเที่ยวเลยภาคท่องเที่ยวนี้ก็เป็นภาคสำคัญเป็นหนึ่งในเรื่องใหญ่ที่ครม.เศรษฐกิจที่ประชุมวันนี้ฮะทุกวันพูดเอามาถกเถียงกันเยอะเมื่อวานนี้ในประชุมครม.ก็มีมาตรการเรื่องท่องเที่ยวออกมามากนะครับถ้าเราคิดว่าถ้ามีการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นเนี่ยนะฮะก็จะทำให้ยอดภาระของยอดขายของอสังหาก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นได้ในทำเลที่ชาวต่างประเทศสนใจไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตที่เชียงใหม่พัทยาหรือตอนนี้ที่หัวหินนะฮะหรือแม้แต่สมุยเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่านอกจากต่างชาติแล้วเนี่ยคือการท่องเที่ยวในประเทศด้วยการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยหมายถึงว่าคนไทยก็ท่องเที่ยวกันเองภายในเมืองไทยนะครับเราก็จะได้มีเงินไหลเวียนเพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่ไทยเที่ยวไทยกันเองนะธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเรื่องอาหารการขนส่งการให้บริการต่างๆสปาการนวดนะการช้อปปิ้งต่างๆสินค้าโอท็อปต่างๆมากมายนะครับก็คงจะมีเงินสะพัดเข้ามาในระบบมากขึ้นเรื่องของอุตสาหกรรมนี่ก็เป็นปัจจัยหลักเลยก็ต้องส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศถ้ามีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นก็จะทำให้การซื้อขายธุรกิจอสังหาเนี่ยตลาดเช่าตลาดขายเนี่ยก็จะดีขึ้นนะฮะอพาร์ตเมนต์ดีๆแถวๆสุขุมวิทแถวๆสีลมสาทรก็จะมีโอกาสมาคนมาจับจองมากขึ้นซึ่งท่านนายกเองก็จะเดินทางไปญี่ปุ่นในต้นเดือนกุมภาเพื่อไปสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นให้กลับมาโดยเร็วที่สุดทางกระทรวงพาณิชย์เองที่มีส่วนเกี่ยวข้องเยอะกับอสังหาริมทรัพย์ก็คือของราคาสินค้าปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันเนี่ยลดลงไปเยอะท่านจะเห็นลดลงไปประมาณเกือบเหลือ1/3ของตอนพีคนะแต่ราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่ลดลงตามราคาน้ำมันเขาบอกว่าเวลาน้ำมันขึ้นเนี่ยราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์จะขึ้นหมดเหตุผลเพราะน้ำมันขึ้นต้นทุนสูงการขนส่งต่างๆโรงงานโปรดักชันผลิตแต่พอวันละน้ำมันลงนี่ดัชนีต่างๆไม่ค่อยลงราคาสินค้าไม่ลงเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้พูดตอนท้ายประชุมครม.นะครับว่าอยากจะให้ไปทำตัวเลขเปรียบเทียบว่าน้ำมันขึ้นช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยราคาสินค้าเนี่ยหลักๆขึ้นอย่างไรบ้างแล้วตอนนี้น้ำมันลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยราคาcomparing กับตอนที่น้ำมันพีคหรือตอนที่น้ำมันยังไม่ขึ้นก่อนที่จะขึ้นเยอะนะก่อนที่จะขึ้นเยอะมันเป็นยังไงเพื่อที่จะเอามาตรวจสอบดูซิว่าความเหมาะสมในการดูแลราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์เป็นยังไงบ้างซึ่งผมถือว่าไอ้เหล็กปูนไม้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆนี่ก็เป็นต้นทุนหลักต้นทุนหนึ่งในการที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีโอกาสบริหารโครงการในราคาต้นทุนที่ต่ำลงก็จะได้มีผลกำไรมากขึ้นกระทรวงคมนาคมเองก็ต้องมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในแง่ที่ผู้ซื้อบ้านผู้ซื้อคอนโดก็อยากจะได้การเดินทางที่สะดวกนี่ผมพูดภาพรวมนะฮะโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกคือถนนหนทางดีไฟดีโทรศัพท์ดีไปถึงนะฮะแล้วก็เรื่องของในหัวเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเนี่ยก็คงไม่หนีไม่พ้นเรื่องของแมสทรานซิตโครงการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่